สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแพงอีกครั้งเกมมอนสเตอร์เตอร์ไอซ์บอลช่วงนี้แพงอาจจะไม่ค่อยได้อัปเดตอะไรหรือหายไปเนาะเพราะว่าแพงจะต้องเล่นก่อนที่จะมาทำไกด์ให้ทุกคนดูเนี่ยแพงต้องเล่นเกมจบแล้วก็มีเวลารวบรวมข้อมูลนิดนึงเนาะก็จะทยอยปล่อยไกด์มาเรื่อยๆนะคะก็ใจเย็นๆอดใจรอกันนิดนึงเนาะโอเคแต่วันนี้คลิปแรกที่แพงทำสำเร็จแล้วแล้วก็แพงสามารถไกด์ได้แล้วก็คือคลิปของการเปิดล็อกเผ่าแมวเผ่าสุดท้ายนั่นเองค่ะเจ้าโบอาโบอาเนาะเผ่าผู้บูชาโปโปแห่งแมปน้ำแข็งโอเคเผ่านี้เนี่ยเขาค่อนข้างจะเหมือนกาจาลักก้าน้ำแข็งอะค่ะแต่คือเขาค่อนข้างจะรักสงบกว่าแล้วก็ใช้หอกเป็นอาวุธด้วยวิธีการปลดล็อกเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมีแมวเผ่าอื่นเนี่ยครบก่อนหลังจากนั้นให้เราทยอยไปคุยกับลุงแมวเรื่อยๆค่อยๆแวะวนไปหาลุงแมวก็คือไลเนียนรีเสิร์ชเชอร์นะคะไปคุยกับเขาค่าความสัมพันธ์สูงๆเนี่ยแพงไม่แน่ใจว่าเกี่ยวไหมเนาะแต่ว่าเนี่ยพอไปคุยกับลุงแมวเนี่ยเขาจะมีเควสนี้โผล่มาให้เราในบาวตี้ค่ะเป็นคริติคอลบาวตี้เนาะก็เควสเนี่ยเขาจะบอกว่าเนี่ยในป่าน้ำแข็งเนี่ยโบอาโบอาเนี่ยเขาผ่านมาแล้วเขาเหมือนกับเขาเห็นเราล่าเขาก็เลยประทับใจเนาะเขาก็เลยส่งหน่วยสำรวจเนี่ยมาสอดแนมเรามาแอบติดตามดูวิธีการล่ามอนของเราก็เควสนี้เนี่ยไม่มีอะไรมากค่ะให้เราลง expedition ในแมปป่าน้ำแข็งเนาะก็จะพบเจอกับเหตุการณ์ที่ว่ามีเผ่าโบอาโบอาเนี่ยเขามาตามแอบดูเราค่ะก็วิธีการผ่านก็คือการล่ามอนสเตอร์ตัวใหญ่ต่อหน้าเขานั่นเองก็รายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นไปชมพร้อมๆกันค่ะโอเคแทงเลือกลงสำรวจป่าน้ำแข็งเนี่ยในแมปที่เขามี NPC ที่ชื่อว่าไลเนียนรีเสิร์ชเชอร์นะคะก็คือลุงแมวนั่นเองเพราะว่าแบบเรามาหาแมวเนาะเราก็ควรจะมีแบบ NPC ที่เกี่ยวกับแมวๆอยู่ในแมปเคขั้นแรกมาถึงเนี่ยพอเรามาที่แมปเรามาคุยกับเขาค่ะเขาจะบอกว่าเนี่ยหน่วยสำรวจสอดแนมของเผ่าบัวบัวอาเนี่ยได้มาดูคุณเรียบร้อยแล้วมาแอบสำรวจคุณเรียบร้อยแล้วให้ไปล่ามอนสเตอร์ตัวใหญ่ต่อหน้าเขาเพื่อแสดงพลังให้เขาเห็นนั่นเองเห็นไหมเขาไม่แอบสอดแนมเราแต่ดูจะไม่ค่อยเนียนเนาะแบบอุ๊ยดูสิเราจะตามเขาไปดีกว่าเขาจะไม่ว่าตัวอะไรนะอะไรประมาณนี้เผ่านี้เขาบูชาโปโป้นะคะเพราะว่าของทุกอย่างอะไรเนี่ยเขาใช้จากโปโป้เขาก็จะสำนึกบุญคุณของโปโป้คือเหมือนกับอารมณ์เทิดทูนบูชาแบบเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์อะไรแบบเนี้ยเนาะโอเคไหนดูสิตามมาไหมเขาจะตามเรามาเรื่อยๆค่ะเพราะเขาเห็นเราเนี่ยเห็นไหมเขาจะกระโดดตามเรามาแต่เขาจะไม่ช่วยเราสู้ใดๆนะคะเขามาตามสำรวจตามสอดแนมเราเฉยๆเนาะก็มอนสเตอร์ที่แพงจะเลือกเป็นเป้าหมายนั้นก็คงจะเป็นเจ้าบิโอโทดอสค่ะเนื่องจากว่าเผ่านี้เขาบูชาโปโป้เนาะทีนี้แพงก็เลยแบบรู้สึกว่าความเห็นส่วนตัวเนี่ยโปโป้เนี่ยมักจะโดนบิโอโทดอสหรือเจ้าฉลามน้ำแข็งเนี่ยไล่กินแพงก็เลยแบบเฮ้ยถ้าเราไล่ศัตรูของโปโป้ไปได้เนี่ยเขาจะต้องดีใจมากแน่ๆเลยจริงๆแล้วเราจะล่าอะไรก็ได้ที่เป็นมอนสเตอร์ตัวใหญ่นะคะเขาจะตามไปดูเราอะเนาะก็ล่าให้สำเร็จจะล่าจะฆ่าจะจับก็ได้ค่ะเดี๋ยวแพงจะให้ดูตอนต้นเนาะว่าเขามาเชียร์เรายังไงโอเคสลิงเกอร์นี่ตั้นไปหน่อยไหมเนี่ยโอเคตบไปเลยจ้าโอเคเห็นไหมแมวเราก็จะบอกเนี่ยเขามาตามรัวแล้วว้าแล้วมันก็จะร้องโอเคตัดจบแบบเพื่อไม่ให้คลิปยาวเกินไปเนาะโอเคค่ะก็พอเราจับมอนสเตอร์สำเร็จเนี่ยมันจะขึ้นบาวตี้สำเร็จเห็นไหมบาวตี้มันจะมีอยู่3ขั้นค่ะไอเนี้ยแต่ว่าขั้นแรกเราสำเร็จแล้วก็คือการล่ามอนสเตอร์ตัวใหญ่ต่อหน้าเจ้าโบอาโบอาในแมปป่าน้ำแข็งเนาะพอเสร็จแล้วเนี่ยแมวของเราจะบอกว่าให้เรากลับไปที่แคมป์หนึ่งเพราะว่าเผ่าบัวบัวอาเนี่ยเขาประทับใจในการล่าของเรามากเห็นไหมร้องใหญ่เลยเนี่ยเห็นไหมแมวจะบอกว่าให้กลับไปทางแคมป์ทางทิศใต้หน่อยโอเคป่ะมายืนรอกันเรียบร้อยเหมือนดงกระหล่ำยังไงไม่รู้โอเคแมวเรามีความสามารถในการเป็นล่ามแปลภาษากับเผ่าคนป่าหรือว่าเผ่าแมวป่านะคะก็เขาก็จะบอกว่าเราถูกใจกับวิธีการล่าของคุณมากขอเชิญคุณไปคุยเจรจาธุรกิจอะไรกับเราเนี่ยที่เผ่าของเราหน่อยก็คือเขาจะชวนเราไปที่พักของเขานะคะท
ที่พักของเผ่านี้แพงประทับใจค่ะมันค่อนข้างจะซับซ้อนเนาะมันเป็นทางลับซึ่งแบบดูดีอ่ะเหมาะสำหรับการขึ้นไปจับลิงมาปล่อยให้เต็มบ้านมากๆเลยโอเคเต็มตัวให้เรียบร้อยค่ะเพราะว่าเราจะต้องเจอกับเควสแน่นอนโอเคท่านก็จะหยิบของเอาไว้จริงๆไม่ได้ใช้อะไรหรอกเผ่านี้เขาจะพาเราไปในจุดที่ว่าเราจะต้องขี่นกไปที่รังของเขาค่ะก็ขั้นตอนนี้ไม่มีอะไรมากให้วิ่งตามเขาไปเนาะที่แพงหยิบสลิงมาเพราะว่าตอนแรกแพงคิดว่าแบบนกเนี่ยเวลาจะขี่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราต้องยิงสลิงให้เขาบินลงมาต่ำก่อนเนาะเราถึงจะเกาะขาเขาได้แต่ปรากฏว่าเผ่านี้ไม่ต้องอะค่ะคือเหมือนกับเขาเรียกนกมารอเราแล้วเห็นนก2ตัวที่บินอยู่ตรงนั้นไหมนั่นแหละเดี๋ยวเราจะต้องเกาะเขาขึ้นไปโอเคแม้เขาจะบอกว่าทางของเราเนี่ยมันไม่สามารถจะเดินเท้าได้คุณก็เกาะนกขึ้นไปแล้วกันกระโดดกระโดดกระโดดเย่โอเคฮันเตอร์ตัวเล็กๆที่หนักและตกจากที่สูงไม่ตายนกสงสารนกมากเลยที่อยู่ของเขานั้นจะอยู่บนภูเขาหิมะนะคะซ่อนอยู่ตรงยอดเขามีน้ำพุร้อนลงมาละขอบคุณมากที่มาส่งนกพวกนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าอีกหน่อยเนี่ยเราเข้าเควสเนี่ยแล้วเขาพาเรามาปล่อยผิดที่เนี่ยบางทีอ่ะดูรอบๆตัวดีๆเนาะมันจะมีก้อนผลึกแร่ให้ขุดโอเคผลึกพวกนั้นมันจะเป็นผลึกที่เอาไว้หินอัพชุดอะค่ะโอเคค่ะเมื่อมาถึงรังของเขาเราก็ต้องดำน้ำตกเข้ามาอย่างนี้เนาะจริงๆมันเป็นน้ำพุร้อนก่อนอื่นขอขุดแร่ก่อนล่อตาล่อใจมากรังของเขานั้นภายในจะเต็มไปด้วยเหมือนกับกระดูกและขนและชิ้นส่วนของโปโป้นะคะคือเผ่านี้เขาจะใช้ทุกอย่างมาจากโปโป้หมดเลยบูชามากก็เขาก็จะชวนเราไปล่าเจ้าบิโอโทดอสนะคะก็เนาะเขาบอกประมาณว่าเนี่ยมันมาล่าโปโปเนี่ยเราก็จะตามล่ามันอะไรประมาณนี้ถ้าคุณสนใจจะมาเข้าร่วมเนี่ยเราจะรอคุณอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีเควสขึ้นมาให้เราม่วงเลยฉลามม่วงเลยทีเดียวต้อนรับกันอย่างอบอุ่นมากตัวธรรมดามีทำไมไม่ล่านะเควสนี้เราไปได้คนเดียวค่ะก็เอาแมวไปได้โอเคพอเราเข้าเควสเนี่ยบอโบอาเขาก็จะมารอเราค่ะก็ในเควสนี้นั้นเขาจะช่วยเราล่าด้วยก็เป็นบรรยากาศที่น่ารักมากแต่แพงก็คงจะตัดจบเช่นเดิมเนาะก็เรียกน้ำย่อยเนาะอันนี้มันเป็นคลิปไกด์เดี๋ยวแต่รับรองค่ะว่าจะมีคลิปไลฟ์หรือบรรยากาศการล่ามาให้ชมแน่นอนโอเคก็เขาจะบอกประมาณว่าเนี่ยเราต้องเอาเหยื่อล่อไปล่อให้เจ้าฉลามเนี่ยโผล่มาเนาะก็เหยื่อล่อก็คือเจ้าโปโป้นั่นเองค่ะวิธีล่อก็คือให้เรายิงหินไล่โปโป้ไปในจุดที่ต้องการจริงๆแล้วยิงจึกเดียวเดี๋ยวเขาก็เดินไปเองอะเนาะคือเราจะไม่ต้องฆ่าโปโป้ค่ะแค่ยิงหินใส่เขาโอเคมารอกันเต็มเลยเจ้าดงกระหล่ำเห็นเป้าหมายเอาแล้วเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยล่ออีเนี่ยไปให้บิโอโทดัสกินโอเคเราจะทำยังไงจริงๆโปโป้เนี่ยเราขี่เขาได้นะแต่ว่าแพงยังบังคับทิศทางไม่ได้โอเคพอเรายิงสลิงหรือหินใส่เขาเขาก็จะเดินไปค่ะดูดิเดินกันเป็นดอกกระหล่ำเลยดูดิกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกน่ารักแมปข้างหน้าค่ะจะเป็นแมปลานกว้างซึ่งเหมาะสำหรับการล่าแพงจะบอกว่าไอหินสีดำๆแหลมๆที่พื้นของแมปนั้นน่ะอาวุธบางอาวุธเนี่ยสามารถฟาดหรือว่าโจมตีแล้วทำให้เกิดสะเก็ดหินแหลมๆเนี่ยพุ่งไปรอบๆกระจายออกไปได้ด้วยเนาะลองเอาดาบหรือเอาอะไรไปทุบเล่นดูค่ะมันจะเป็นสะเก็ดหินออกมาแอบส่องลิงก่อนไม่มีลิงเพราะว่ายังไงแมปนี้เราก็ต้องรอเจ้าบิโอโทดัสตอนที่เขาจะมานั้นพื้นจะเริ่มสั่นค่ะเนี่ยแล้วหลังจากนั้นตูมมองเทงพอเราเริ่มเปิดการโจมตีเนี่ยเผ่านี้เขาก็จะเริ่มปาหอกรุมสกรรมมอนเห็นสงบแบบนี้เถื่อนพอสมควรโอเคค่ะตัดจบ
ก็พอเราล่าเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะพบกระฉากจบที่สวยงามอุ๊ยยิงผิดโอเคก็เฮ้ยหยุดปากหอกได้แล้วหยุดมันหลับแล้วเต้นระบำแทนจะบอกว่าภาคเนี้ยแมวเราก็เต้นตามเราด้วยเนาะแล้วก็ท่าบางท่าค่ะโอเคพอหลังจบเควสเสร็จแล้วเนี่ยเราจะถูกพากลับไปที่รังของเขาเนาะมันจะเข้าคัสซีนแต่อันนี้แพงตัดฉากหน้าโหลดออกไปเพราะว่ามันนานสวยงามตามท้องเรื่องชุดก็ไม่ได้อัพปืนก็อัพไปขั้นหนึ่งโอเคก็เดี๋ยวคงจะทำชุดใหม่ๆค่ะแต่แพงบอกเลยว่าภาคนี้ปืนเจาะกรอเนี่ยมันได้ใช้งานแล้วแหละคือแบบเดี๋ยวจะมิกซ์ออกมาให้ดูแน่นอนแพงถูกใจมากๆเลยพอมาถึงจบเควสเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะกลับมาที่เผ่าของเขาค่ะที่พักแล้วเขาก็จะแบบขอบคุณมากนะเอาสิ่งนี้ไปตอบแทนก็คือประมาณว่ารับเราเข้าพวกแล้วอะแค่รู้สึกว่าเขาเป็นเผ่าที่เป็นมิตรและสุภาพมากจริงถ้าเราไม่ไปตีเขาก่อนโอเคสิ่งที่เขาให้เรามานั้นมันไม่ใช่แกดเจ็ตของแมวไม่ใช่ของเล่นแมวใหม่แต่ว่าเป็นสิ่งนี้ค่ะเป็นของใหม่เลยมันคืออุปกรณ์ที่แมวเราจะปักไว้ที่พื้นแล้วเหมือนกระถางธูปเรียกมอนอะคือมอนสเตอร์ใดๆที่อยู่แถวนั้นรวมถึงโบอาโบอาเนี่ยที่ได้ยินสัญญาณเนี่ยหรือว่าเห็นสัญญาณเนี่ยเขาจะมาช่วยเราง่ายๆคือจุดเรียกพวกแล้วเหมือนมอนสเตอร์ใดๆที่อยู่รอบๆนั้นจะช่วยเราสู้กับมอนสเตอร์เป้าหมายของเราด้วยนะคะส่วนใหญ่ในแบบนี้ก็จะมีแต่เจ้าวอลนะสกังโปโป้กับกวางก็มีเนี่ยเห็นไหมเราจะได้สัตว์ขี่โอเคทำยังไงถึงจะได้สัตว์ขี่หลายๆคนสงสัยมากว่าระบบนี้คืออะไรค่ะแพงจะมาบอกให้ดูบอกให้ฟังสิเห็นรายชื่อนี้ไหมคะนี่คือรายชื่อสัตว์ที่เราสามารถจะขี่ได้ตามแมปต่างๆโดยเราจะขี่ได้ตอนที่เรามีเทลไรเดอร์มอนสเตอร์เนี่ยค่าความสัมพันธ์ระดับ6ขึ้นไปเนาะเดิมทีมันเต็ม5พอมันขึ้นระดับ6เนี่ยเราก็จะขี่ได้ก็คือไปคุยกับแมวเราที่แคมป์ตอนเราลง expedition หรือ quest solo เนาะไปคนเดียวเนี่ยแล้วเราก็จะได้ไอคอนนี้มาเราก็จะขี่มอนสเตอร์ได้อารมณ์ประมาณแกร็บคาร์นะคะก็ประมาณนี้แหละเวลาเราอยู่บนหลังแกร็บคาร์เนี่ยเราสามารถจะรับดาบปิ้งเนื้อหรือแม้แต่กินข้าวหรือว่าใส่ผ้าคลุมหรือตามรอยมอนก็ได้ก็ปักเป้าหมายเอาไว้ในกรณีที่อยู่ในเควสเนี่ยเขาจะตามหาร่องรอยแล้วก็ตัวมอนเป้าหมายอัตโนมัตินะนะคะก็จะค่อยๆเก็บรอยจนเจอแต่ในกรณีที่แบบเราสำรวจด้วยเปื่อยเนี่ยเราสามารถปักหมุดในแผนที่เพื่อให้เขาวิ่งไปหาได้ค่ะเตรียมตัวให้เรียบร้อยโอเคอันนี้เป็นการสาธิตวิธีขี่แกร็บคาร์ประจำแมปให้ดูนะคะก็ถ้าใครสงสัยว่ามาจากไหนอะไรยังไงก็สามารถกลับไปดูคลิปเผ่าแมวในภาคเวอร์เก่าของแพงได้เนาะโอเคเรามาลองแกดเจ็ตใหม่กันมันไม่ใช่แกดเจ็ตหรอกมันคือเขาเรียกอะไรอะอุปกรณ์ใหม่เห็นไหมมอนสเตอร์กับเจ้าเว้าโผล่ขึ้นมาทันทีเลยแล้วเมื่อเราโจมตีมอนสเตอร์เนี่ยตัวอื่นๆเนี่ยเขาก็จะมาช่วยเราตีชั่วคราวด้วยค่ะแต่ว่าไอตัวที่มันขึ้นสัญลักษณ์รูปอุ้งเท้าแมวสีชมพูเนี่ยมันอยู่จนจบเควสนะโอเคแพงจะหยิบสลิงมายิงทุกคนคงรู้ดีว่าแพงจะทำอะไรใช่ไหมจังหวะนี้มีหินอยู่มันต้องตบโอเคเห็นกวางที่อยู่ตรงนั้นไหมคะเดี๋ยวคอยดูนะเขาจะวิ่งเข้ามาลุมเนี่ยเห็นไหมทุกสารทิศเข้ามาลุมอะไรประมาณนี้เผ่านี้แล้วก็เทลไรเดอร์เผ่านี้ก็จะมีค่าความสัมพันธ์เหมือนเผ่าอื่นๆนะคะก็อย่าลืมไปเก็บกันด้วยเนาะถ้ามีอะไรใหม่ๆแพนก็จะเข้ามาเพิ่มเติมให้ค่ะโอเคแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพวกเควสบาวตี้ของเราก็จะสำเร็จเนาะคริติคอลบาวตี้ก็อย่าลืมไปรับของรางวัลกันนะคะมี3อันก็จะได้ตั๋ว3ใบอะไรประมาณนี้โอเคชอบกดไลค์ใช้กดซับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะขอไปเล่นก่อนนะ you